เป็นไงดูมาแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับเธอกับฉันกับฉันโอเคไหมเป็นอย่างที่ผมบอกไหมใครที่มีความหลังความทรงจํากับยุค Y2K คุณเป็นเด็กหรือเป็นวัยรุ่นหรือคุณมีประสบการณ์ร่วมกับยุค Y2K เขาโยนมาให้หมดก่อนอื่นเลยนะครับก่อนจะไปฟังรีวิวภาพยนตร์เรื่องเธอกับฉันกับฉันนะครับผมขอฝากหนึ่งอย่างก็คือฝาก Blue Lion ถ้าคุณรู้สึกว่าเหนื่อยลา้าหมดแรงเหนื่อยใจกับการที่จะชวนใครสักคนไปดูหนังเรื่อง เธอกับฉันกับฉันแล้วลวก็นี่เลยตัวช่วยที่จะทำให้คุณมี energy คืนกลับมาอีกครั้งหนึ่งคือ Blue Lion Energy Drink เครื่องดื่มชุ่มกำลังกลิ่นสมที่จะมาปลุกสิงในตัวคุณให้ออกไปลุยออกไปทำกิจกรรมหนักๆในวันนั้นได้อย่างเต็มที่อย่าลืมนะครับก่อนจะไปดูหนัง U and Me Me เนี่ยก็เติมพลังให้ตัวเองด้วย Blue Lion ครับม่มีหลายซีนมากที่กุกรีดอย่างซีนที่น้องใบปอนั่งกดธรรมก๊อตอยู่ ณนะตอนนั้นน่ะสมัยก่อนน่ะผมอะ่ะจะมีโอกาสได้เล่นธรรมักก๊อดอยู่แต่ช่วงสั้นๆนะครับเพราะว่าธรรมักก๊อดมันเหมือนเลี้ยงสัตว์นะเนาะเออมันเล่นสักพักแป๊บๆเราก็จะเริ่มแบบรู้สึกว่าเลี้ยงจบโตปั๊บรอบหนึ่งเราก็จะรู้สึกแบบเคลียร์ละเหมือนเคลียร์เกมแลวนะครับเราก็จะรู้สึกวางมันมากกว่าจับขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยแต่มันมีอีกอย่างหนึง่งเออที่ผมอินและติดมากกว่าธรรมักก๊อดคือดิจิมอนเออช่วงนั้นผมติดดิจิมอนมากพกไปกับเพื่อนแม่งต้องเ,ออเขาเรียกอะไรอะ่ะ ต้องนัดเจอเพื่อนตรงห้องน้ำเฮ้ย hey, มึงห้องน้ำนะเจอกันแล้วไปสู้กันเสียบจิ๊บๆแล้วสู้กันโดนคุณครูย,ยึด <c oughs> ไม่รอด <c oughs> มีอีกมากมายนะครับผมและเรื่องราวของ U and Me and Me เนี่ยมันจะเป็นเรื่องราวของเด็กผู่หญิงสองคนถูกไหมครับที่เขาเรียนอยู่ที่โรงเรียนนึงในเรื่องมันก็จะมีเห็นนะว่าเอ้ยกินไอติมก็แบ่งกันกินซาลาเปาก็แบ่งกันทำอะไรจะแบ่งกันแชร์กันตลอด แต่มันจะมีเรื่องหนึ่งที่ทั้งคู่มีต่างกันก็คือเรื่องทักษะนะครับการเรียนยูเขาไม่เก่งคณิตศาสตร์เขาเลยให้มีไปสอบซ่อมให้มันจึเป็นเหมือนจุดเริ่มต้นนะครับที่ทําให้มีได้เจอกับมาร์กทั้งแรกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือมีลืมเอาดินสอมานะครับมาร์กก็หักเปาะแล้วก็แบ่ง ให้มีก็คือช่วยไว้สร้างความประทับใจซึ่งกันและกันไว้นะครับผมในขณะที่มาร์กก็รู้สึกประทับใจเด็กผู้หญิงคนนี้เช่นกันนะครับสอบเสร็จก็พยายามจะวิ่งตามแต่พลาดไปแล้วนะครับก็ไม่คิดว่าจะได้เจออีกสุดท้ายนะครับทั้งคู่มีปัญหาเหมือนกันก็คือพ่อกับแม่ของมาร์ก เขาแยกทางกันพ่อเขาเป็นชาวต่างชาติถูกไหมพอแยกทางเขากลับประเทศเนีครับส่วนแม่ของมาร์กก็มาอยู่ต่างจังหวัดมาร์กเลยต้องมาด้วยเนี่ยครับเระเอิญว่าแม่ของทั้ง2องฝั่งะเป็นคนจังหวัดเดียวกันพอย้ายมาปับ๊บแม่ของยูกับมีก็ดันเสือกมีปัญหาเรื่องครอบครัวแตกแล้วเหมือนกันอีก เนี่ยครับแม่เขาก็หนีมาอยู่ต่างจังหวัดนะครับพาลูกมาด้วยได้มาเจอกันพอได้มาเจอกันปับ๊บคราวนี้มาร์กก็ไม่รู้นะครับว่าอยู่กับเมียเป็นแฝดทั้งคู่เริ่มต้นรู้จักกับมาร์กด้วยการโกหกมาร์คเขาเข้าใจผิดว่ายูคือคนที่เขาหักดินสอให้หน้าวันนั้นจริงๆนั่นคือมีถูกไหมครับมาร์คเขาหักดินสอปับ๊บแล้วก็ เอาส่งให้แน่เขารู้สึกว่าเขาผูกพันกับโมเมนต์นั้นมากมันเลยทําให้ความรักของยูกับมาร์กะครับมันเริ่มต้นด้วยการโกหกพอมันเริ่มต้นด้วยการโกหกปั๊บมันลุกลามไปถึงการที่ยูต้องคอยโกหก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 ว่าเออเนี่ยฉันคือคนคนนั้นหน้าที่รับดินสอมาในขณะที่โกหกความผูกพันความสัมพันธ์ตรงเนี้ยมันก็เริ่มที่จะพัฒนาพัฒนาขึ้นพัฒนาขึ้นตัวมาร์กอ่ะเขาก็เข้าใจว่าเขาเขากําลัง ปลูกต้นรักกับผู้หญิงถูกคนถูกไหมครับเขาก็ค่อยๆประคบประงมรักนี้ของเขาไปเรื่อยๆไอ้จุดนี้แหละมันจึงทําให้ตัวบทของมันนะครับค่อนข้างที่จะนา่าติดตามเพราะว่ามันถูกสตาร์ทด้วยปมปัญหาหนึ่งอย่างก็คือยัวครับต้องพยายามปิดว่าจริงๆแล้ววันนั้นนะมันไม่ใช่กูต้องพยายามปิด ไม่ได้ต้องใช่ใช่ใช,ใช่ดินสออ๋อดินสอแท่งนั้นอะไรอย่างเงี้ยต้องพยายามปิดความรักที่ต้องเริ่มต้นในการโกหกนะครับมันก็ย่อมก่อเกิดปัญหาต่อไปต่อไปเรื่อยๆสุดท้ายกลายเป็นว่าความรักของม้ากับยูครับมันทําให้ไอ้ความผูกพันพี่น้องที่เป็นแฝดอะ่ะมันละหองละแหงกันจุดหนึ่งที่ผมว่าผมต้องชมคนเขียนบทก็คือเขาค่อยๆ ปั้นสถานการณ์ตรงนี้ให้มันเดินไปข้างหน้าในแบบที่มันน่าติดตามมีเรื่องหนึ่งที่เขาทำแล้วผมว่าทำได้ดีก็คือเขาเริ่มต้นด้วยการให้เราเห็นก่อนว่าตัวละครยูกับมีเนี่ยผูกพันกันอย่างไรตัวละครนี้เราจะเห็นได้เลยว่าเขาทำทุกอย่างร่วมกันมันดูเป็นกิจกรรมของคนเป็นแฟดที่แม่ดูโอเวอร์ด้วยซ้ำไปผมจะรู้สึกว่า คนที่เป็นแฝดกันเท่าที่ผมเคยเห็นเอางี้แล้วกันถ้าผมเคยเห็นนะมันก็มีบ้างนะครับที่จะทําอะไรเหมือนๆกันแต่แบบมันจะไม่ขนาดนี้เท่าที่ผมสัมผัสมันจะไม่ถึงขนาดนี้นะครับผมเพราะฉะนั้นสําหรับผมก็จะรู้สึกว่ามันดูโอเวอร์ไปด้วยซ้ําแต่มันไม่ใช่ข้อดีหรือข้อเสียมันเป็นส่วนที่เขาสตาร์ทมาเขาต้องการให้มันดูใหญ่ดูชัดมากๆว่าตัวละคร2ตัวเนี้มันเป็นพี่น้องที่เป็นแฝดแล้ว มันเป็นแฝดที่ทําอะไรมาด้วยกันอยู่ด้วยกันกินนอนด้วยกันแก้ผ้าอาบน้นบาบาบาบําด้วยกันทําเรื่องบ้าๆบอๆด้วยกันแชร์ชีวิตอยู่ด้วยกันมาตลอดความรักที่เกิดขึ้นระหว่างยูกับมาร์กครับมันเป็นมวลความรักใหม่มันเป็นมวลอารมณ์ใหม่ที่มันเพิ่งเกิดขึ้นมันเลยมีเอฟเฟกส่งผลให้มวลความรักเก่าที่เป็นความรักระหว่างพี่น้องยูกับมีเนี่ยรู้สึกว่ามันคือส่วนเกินยูรู้สึกว่าหลายๆครั้ง ที่ผ่านมามีมีพี่นักบาสมาชอบชอบมีเป็นซีนแซวกันเล็กๆด้วยซ้ำทำไมใครๆเขาก็ชอบแต่มึงวะกูหน้าใสกูสวยกว่ากูมีฝีเสน่ห์กูสวยกว่า,น,ววานั่นแหละครับมันเป็นจุดน่ารักน่ารักแต่นั่นคือจุดเริ่มต้นของปมปัญหานะเพราะตัวละครยูอะครับเขามีปมและมีหัวเชื้ออยู่ตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่าเฮ้ย ทำไมใครๆก็ชอบแต่มีวะรุ่นพี่เอาอมยิ้มไหม้ก็เอามาให้มีโดยที่กูได้กินอมยิ้มจากรุ่นพี่ที่มาชอบมียูไม่มีคนมาให้อมยิ้มแบบนี้ถึงแม้ว่าทั้งคู่จะเป็นพี่น้องกันแต่มันก็เป็นเหมือนหัวเชื้อเล็กๆพร้อมที่จะคุกกลุ่นถ้ามันมีอะไรมาเขียณวันนี้ยูมีของตัวเองแล้วถึงแม้ว่าจุดเริ่มต้นมันจะไม่ใช่ของกูก็ตามแต่เฮ้ยเฮียมันบังเอิญมาเจอ คือโอเคมาร์ก okay, ชอบมึงจังหวะนั้นที่หักดินสอมาร์กชอบมึงมีแต่ณวันนี้คนที่อยากเรียนพินคือกูคนที่บังเอิญได้มาเจอกับมาร์กอีกครั้งคือกูอยู่รู้สึกมีสิทธิ์มีสิทธิ์ที่จะได้รักผู้ชายคนนี้อยู่แค่รู้สึกว่าทำไมอะเราสูงเท่ากันใส่เสื้อผ้าตัวเดียวกันเป๊ะเหมือนกันทุกอย่างมองเนี่ยสองกระจกคือเหมือนกันเป๊ะมาร์กชอบมีได้ก็น่าจะชอบยูได้เหมือนกัน อยู่คิดแค่นั้นสุดท้ายเขากําลังตั้งคําถามกับเราอยู่ครับความรักครั้งนี้มันเป็นเพราะยูอะรักมาร์กจริงๆและมีต้องการอยากได้มาร์กเพราะรักมาร์กจริงๆไหมหรือจริงๆแล้วเรื่องนี้มันไม่ได้มีมาร์กอยู่ตั้งแต่แรกมันเป็นเพียงความรักของพี่น้องอะที่มันกลมมากๆที่มันแน่นมันเหนียวมันติดกันมากๆพอมันเริ่มมีความรักก้อนใหม่ ที่มันเหมือนเป็นไวรัสของรักคู่แฝดครั้งเนี้ยที่มันเริ่มเข้ามาพอรักใหม่เข้ามารักเก่าก็จะไปพอรักเก่าจะไปไอ้รักเก่ามันเหนียวมากมันเหนียวมากมันแนบแน่นมันมันยากที่จะฉีกแยกออกจากกันนะส่วนตัวผมอ่ะผมรู้สึกว่าไม่มีทางอ่ะที่ผู้ชายคนไหนเลยนะจะมาแยกอยู่กับมีได้นอกจากพ่อของเขาเองอันเนี้ย อันนี้แหละเป็นไดนามิกที่ผมรู้สึกว่าเรื่องแม่งทาได้ดีผู้กำกับแม่งเล่าดีมากจนผมรู้สึกได้เลยว่ามันไม่น่าจะมีผู้ชายคนไหนแน่ๆมาพลากอยู่กับมีออกจากกันได้อ่ะนอกจากพ่อของตัวเองผมเลยพูดเอาไว้ในคลิปที่แล้วไงครับว่าตัวละครพ่อกับแม่ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เห็นที่หน้าจอตลอดแต่เรารู้สึกว่าตัวละครพ่อกับแม่ไม่าหายไปไหนเพราะมันคือปมปัญหาหลักโดยตลอดที่ทําให้ยูกับมีต้องไปอยู่ต่างจังหวัดพ่อแม่งเป็นหนี้ หัวหน้าครอบครัวเป็นหัวเสือเป็นผู้นำครอบครัวไม่ได้สิ่งที่ผู้นำครอบครัวต้องรับผิดชอบพ่อคนนี้ทำไม่ได้ล้มเหลวเอาง่ายๆหนังไม่ได้ขยี้มากด้วยแต่แม่งสะเทือนใจผมชี่เปงเลยถูกปะเออพอพ่อ,พอแม่งดูแลครอบครัวไม่ได้แม่ก็ต้องหาทางออกนะครับอ่าโอเคหนีไปอยู่ต่างจังหวัดนูน่นนี่ความรักระหว่างยูกับมาร์กและมีเนี่ยสําหรับผมมันคือ สิ่งที่เอามาขายคนดูอะแต่หัวใจหลักของเรื่องเนี้จริงๆแล้วคือพ่อกับ Y2K กับสถานการณ์การเงินของบ้านนี้ที่ปะอยู่ตรงนั้นพ่อสุดท้ายแล้วเนี่ยส่วนตัวผมนะผมรู้สึกว่าอเหี้ยจังหวะที่พ่อไม่งอ้องให้อะแล้วแบบคนเป็นผู้นำครอบครัวจะต้องพูดว่าพ่อขอโทษที่พ่อไม่สามารถที่จะ คีปครอบครัวประคองครอบครัวของเราไปได้ตลอดรอดฟังขอโทษด้วยลูกผู้ชายคนหนึ่งที่แม่งแบบแม่งแบบต้องยอมพูดคำนี้ยไอ้เชี่ยคือแม่งแบบสุดมากแต่โอเคมีอีกหนึ่งอย่างที่ผมว่าอยู่ในเส้นความสัมพันธ์ของอยู่กับมีและมาร์คเอ่อมาร์คมาร์คด้วยก็ได้มาร์คมันเป็นเหมือนอุปสรรคที่เข้ามาปั่นป่วน ชีวิตความรักพี่น้องคู่แฝดคู่นี้เท่านั้นเองสำหรับผมมันรู้สึกแค่นั้นแหละเพราะว่าเส้นความรักของมาร์คผมรู้สึกก็ไม่ได้พีขนาดนั้นมันไปพีกกับความรักพี่น้องคือซีนสุดท้ายอันเนี้ยเป็นช่วงเหตุการณ์ที่ผมรู้สึกว่าเขาหน้าจะขยี้ไปได้อีกผมไม่รู้หรอกว่าขยี้ไปทางไหนถึงจะดีแต่ณตอนเนี้ยสิ่งที่ผมรู้สึกว่ามันขาดไปก็คือขาดตอนจบที่ดรามา่ามันจะมีช่วงจังหวะตอนหลังที่ยูกับมีเนี่ย เริ่มที่จะแบบโอ้โหไม่เริ่มไม่ไหวแล้วสถานการณ์มาร์กก็เริ่มคุมเคือรู้ความจริงแล้วว่าอ๋อวันนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ผู้หญิงคนนี้นะวันนั้นคือเป็นแฝดอีกคนหนึ่งของผู้หญิงคนนี้เอา้านี่เราจูบก,กับผู้หญิงผิดคนหรือเรารักกับผู้หญิงผิดคนอยู่หรือเนี่ยไอ้เฮี้ยงงงง,งงไปหมดไอ้เฮี้ยยังไงว่ามาร์กเริ่มแยกยูกับมีออกแล้วอ่ามีมีฝ่ายยูไม่มีฝ่าย มีจะมีบุคลิกเหมือนห้าวๆนิดนึงยูจะจะนุ่มนิ่มเป็นผู้หญิงกว่าหน่อยนึงแต่มันแยกออกเราแยกออกแล้วแต่แบบไอ้เหี่ยกูรักใครกันแน่เนี่ยหรือกูยังไงวะอ่ายูกับมีก็ยืนอยู่ในจุดยืนเดียวกันคืองงอสุดท้ายกูรักผู้ชายคนนี้จริงป้ะเนี่ยหรือกูแค่ประชดหรือกูจริงๆกูแค่หวงน้องตัวเองกูแค่หวงพี่ตัวเอง มันยังไงกันแน่วะมวลความรักตรงนี้มันประสับสนมากมันมันสับสนปนเปเออผมผมผมรู้สึกสัมผัสได้เลยเออรู้สึกได้เลยว่าเด็กๆสามคนนี้ไม่น่าจะสับสนมากมากแต่ภาษีสิ่งหนึ่งที่มันทำดีและมันดีมาตลอดก็คือความรักสองพี่น้องตอนท้ายเรื่องอะมีใครเป็นมั่งกูนั่งเชียร์ว่าโอ้ยอย่าแยกทางกันเลยสองพี่น้องอย่าแยกทางกันเลยพวกมึงรักกันขนาดนี้อย่าแยกทางกันเลยผมเชียร์มากเลยเออผมเชียร์มากเลย จนสุดท้ายเกิดเหตุการณ์ที่รถคว่ำมันออกข่าวถูกไหมครับว่าเฮ้ยรถที่น้องเขานั่งไปอ่ะมันคว่ำพอมันคว่ำตอนนั้นแหละผมว่าโอ้โมาเวนี้เลยใช่ไหมผมคิดในใจนะตอนนั้นนะว่าไอ้เชื่อมาเวนี้เลยใช่ไหมย่ย,อยรอดูเลยรอดูเลยมันจะดราม่ากโอ้โหแมงรอดูเลยสุดท้าย เขาทําให้รอดมาได้โดยการที่ตัวละครตัวเนี้ยโดนวางยาเออมีอาเจ้คนหนึ่งวางยาแอบเอาน้าให้กินเห็นร้องไห้อยู่แอบเอาน้าให้กินสุดท้ายขโมยของขโมยกระเป๋าขโมยตั๋วไปด้วยแล้วก็เอาไปขึ้นรถสุดท้ายรถคว่ำก็คือเขายังไม่สามารถชันสูตรศพได้นะครับแต่มันสามารถเช็คต้นทางได้ไงว่าเอ้ยมีใครขึ้นรถไปบ้างเนี่ยเขาก็เช็คอ,อขึ้นรถไปมีนางสาวนี่น,น,นี่เขาประกาศเสียชีวิตทั้งคัน เออเขาก็เลยบอกชื่อตามรายชื่อที่เช็คไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยมันเลยแบบเฮ้ยตอนแรกก็ตกใจเหมือนกันแต่สุดท้ายอ่าโอเคจบโดยการที่อ่ะอยูกับมีก็ได้กลับมาเจอกันรักกันเพอสุดท้ายไม่ได้ขึ้นรถโดนวางยาซะก่อนนะครับก็เลยเป็นซีนตอนจบที่อบอุ่นหน่อยถึงแม้ว่าเขายังมีส่วนที่ขยี้ต่อไปก็คือ,อยูกับมีจะต้องแยกกันเราจะเห็นได้แล้วว่าเด็ก2คนนี้แม่งไม่ยอมแยกกันแน่ นะครับแต่สุดท้ายอ่ะเขาก็ยอมแยกกันเพราะว่าเออเขาเข้าใจสถานการณ์ของพ่อและแม่ของเขาดีว่าเออแม่งครอบครัวเราแตกลแล้วแล้วเว้ยเอเอเรายอมรับได้เนาะอยู่กับมีคุยกันยอมรับได้เนาะอยู่ไปอยู่อีกบ้านหนึง่งมีไปอยู่อีกบ้านหนึง่งเราต้องแยกกันอยู่อ่ะเราทําเพื่อพ่อกับแม่ไม่เป็นไรเราทําได้ผมอินมากนะกับความรับของอยู่กับมีผมรู้สึกว่ายังไงก็แยกไม่ออกหรอกอแยกไม่ออกหรอกนะน่าจะไปได้ตลอดรอดฝั่งน่าจะอ่าสุดท้ายทั้งคู่ก็ได้มาเจอกันแน่นอนแหละในอนาคตถ้าเรื่องมันมีต่อ ผมว่าก็น่าจะได้เจอกันทุกวันหยุดก็ดีหรืออะไรก็ตามนะครับอาจจะไม่ได้ใช้ชีวิตลมกันมากขนาดั้นแต่ก็น่าจะได้เจอกันทุกวันหยุดพี่น้องกันอะไรอย่างเงี้ยแต่นั่นแหละครับผมเลยรู้สึกว่าตอนจบแบบมันยังดูแบบ เนาะย,ยังขาดดราม่าอีกนิดแต่ะผมก็เลยรู้สึกว่าตอนจบมันยังขาดขาดไปสักหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นสรุปโดยรวมนะผมรู้สึกว่าเรื่องบทเรื่องๆอง่ะผมรู้สึกว่ามันดีแต่ตอนจบมันแผ่วสักหน่อยส่วนการแสดงผมเคยพูดเอาไว้ว่าน้องใบปอเนี่ยซีนที่ร้องไห้อ่ตรงสถานีรถอะ่ะตรงนั้นอะ่ะที่นั่งร้องไห้อ่ะผมรู้สึกว่าน้องใบปอกําลังทําการแสดงแล้วร้องไห้อยู่คือชื่นชมน้องมากแบบเล่นซีนร้องไห้ได้แล้วแบบซีนดรามา่าน,นั้นคือน้องเก่งมาก แต่ผมแค่รู้สึกว่าคุณลองไปดูตัวบะคคลพ่อดิเออคุณลองไปดูพี่กระแตที่อยู่งนั้นดิโอ้โหผมรู้สึกแบบโอ้แม่งโอ้โหโอิมแพกมากอ่ะอิมแพกมากๆนะครับผมอ่ะเพราะฉะนั้นเรื่องการแสดงก็อาจจะนิดหน่อยนิดหน่อยนะครับส่วนเรื่องตัดต่อโพสต์โปรักชั่นผมก็รู้สึกว่า ตามมาตรฐานนะครับเทคนิคการน,นักแสดงคนเดียวเล่นเป็น2ตัวละครมันมันไม่ใช่เรื่องที่ทําให้ผมหวือหวาได้ในยุคนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ได้ตามมาตรฐานนะครับเพราะฉะนั้นหลังเรื่องเธอกับฉันกับฉัน u a แอ m Me แอ me ผมก็ให้ไว้ที่7.5คะแนนครับผม นะครับลองแชร์กันดูนะคุณรู้สึกอย่างไรกับ u a แอ me a แอ me ก็ลองแชร์ลองคอมเมนต์ดูครับว่าคุณชอบไม่ชอบยังไงคุณมีความคิดเห็นไหมคุณรู้สึกว่าโอ้น้องใบปอน,นี่สุดยอดน่ารักมากก็ลองแชร์กันดูแชร์กันครับผมสุดท้ายนี้อย่าลืมนะนี่ฝากไปด้วยนี่ Blue Lion ตัวนี้เป็น e n e r g y Drink นะครับเป็นเครื่องดื่มชูกำลังปิ่นโสมของแบรนด์ Blue Lion ผมมองว่ารสชาติดีนะครับและเป็นตัวช่วยถ้าใครทำงานดึกๆึกหรือต้องการฟื้น เออฟื้นจากความเหนื่อยล้าวันนี้แม่งต้องหนักหน่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องกิจกรรมทั้งกลางแจ้งและในร่มนะครับคุณจะต้องแบบไฟหนักหนัก,น,กนิดนึงในวันนี้ผมว่านี่คือตัวช่วยที่ดีกลิ่นสมนะครับทานง่ายอร่อยด้วยสามารถหาซื้อได้ที่ร้านสะดวกซื้อใกล้บ้านท่านหรือว่าจะเข้าไปใน ช้อปปี้และลาซาด้าก็ได้นะครับเซิร์ชบูร์ไลออนนะครับสามารถสั่งมาทานได้เก็บมีติดตู้เย็นไว้ก็ได้วันหนักๆจะได้แบบมีตัวช่วยติดบ้านเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยกระป๋องละ25บาทเท่านั้นครับผมภาพยนตร์ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรทับใจหรือเฮี้ยจับใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้นีครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าสำหรับผมวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีค